ก็พบกับเทคโนโลยีคุญยนอุตสาหกรรมกันอีกอสำหรับตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงระบบการควบคุม DC มอเตอร์แบบ้ายแปลงฐานนะครับหรือว่า DC b u บัลเลตมอเตอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเรียนรู้กันต่อนั้นนะครับ ผมขออญาตอธิบายบล็อกการทำงาน,นเพื่อทบทวนกันอีกนิดหนึ่งนะครับาจากที่จอนะครับก็จะมีส่วนการควบคุมอยู่สามส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับเราเรียกว่า DC b u l l e c Controller นะครับนซสามือสุดนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เรียกว่า Gate Driver นะครับไอตัวนี้เป็นตัวยกระดับแรงเคลื่อน นะครับหรือเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสัญญาณควบคุมนะกับเกตไบอัสนะครับให้มันแมทกันนะครับหรือว่าให้มันพอดีกันนะครับที่สามารถที่จะขับเกตของ m o ส f e t หรือ IGBT ได้นะครับส่วนที่3คือเราเรียกว่าส่วนที่เรียก,ยกว่าซิก b ิ t ไดเวอร์นะครับซิกบิไดเวอรนั้นจะเป็นตัวสวิตที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์ดีไว้นะครับได้แก่ igbt หรือ m o s f e t นะครับ I m o s f e t หรือ igbt นี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน6ตัวนะ้้วต่อกันในลักษณะที่ตัวล่างแล้วก็ตัวบนนะครับตัวล่างกับตัวบนของขดลวดที่เป็นขดลวดสเตเตอร์นะครับ3ขดนะครับซึ่งแต่ละขดนั้นวางเรียงกันทำมุม120องศาทางไฟฟ้าอยู่นะครับ แล้วก็ที่สเตเตอร์นั้นก็จะมีเซ็นเซอร์ฝังอยู่นะเราเรียกว่าฮอลเซนเซอร์นะครับฮอลเซนเซอร์ที่ฝังอยู่นั้นมันก็จะมีสามสามตัวด้วยกันนะครับคือเซนเซอร์ของกดลวดชุด A นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์ของชุด B แล้วก็เซนเซอร์ของชุด C นะครับซึ่งตัวเซนเซอร์นี้ก็จะวางเรียงกันทำมุม120องศาทางไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็จะมีสัญญาณออกมาต่อออกมาทั้งหมดเนี่ยาสายที่เป็นเซนเซอร์เนี่ยนะครับสามเส้นนะครับคือเซนเซอร์ A เซนเซอร์ B แล้วก็เซนเซอร์ C นะครับสำหรับาสายเซนเซอร์นั้นมันก็จะมีสายไฟที่ไฟไปเลี้ยงตัวเซนเซอร์อีก2เส้นคือไฟบวกลบไฟบวก5โวลต์กับสายกลาวนะครับเพราะฉะนั้นจะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเส้นนะครับ สายสัญญาณเซนเซ,นเซอร์กับสายสัญญาณที่เป็นขดสเต,เตเตอร์นั้นนะครับนันกศึกษาจะสังเกตได้นะครับจากทางกายภาพของมันก็คือว่าสายที่เป็นขดสเตเตอร์นะครับะจะมีเส้นขนาดใหญ่นะครับส่วนสายที่เป็นเซนเซอร์นั้นจะมีเส้นขนาดเล็กนะเป็นแค่สายสัญญาณน,นั่นเองนะครับตัวนี้คราวนี้เราจะมาศึกษากันต่อ อีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสัญญาณการขับจังหวะการขับนะครับเพื่อที่จะไปออกแบบไอ้ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวเราจะศึกษาแต่ละส่วนละส่วนกันไปนะครับคราวนี้เรามาศึกษากันต่ออีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนที่เป็นสัญญาณว่าเราจะขับอย่างไรนะครับอ่ะซีเควนที่จะขับว่าเราจะปล่อยกระแสอย่างไรนะครับ ในทิศทางไหนเพื่อให้เกิดการหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายโดยละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจนะครับจากรูปนะครับเราจะเห็นว่าเราจะมีขดลวดอยู่6 6ชุดแต่ว่ารวมกันแล้วก็คือเป็นขดลวดชุด A 2ชุดชุด B 2ชุดแล้วก็ชุด C อีก2ชุด นะครับเพราะนั้นวันอ่ามันตามรูปที่ขวามือนะครับตามรูปขวามือนี้นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าสเกมติกไดอะแกรมนะครับของขดลวดอ่าที่ขดสเตเตอร์เพราะนั้นขดลวดชุด A นั้นมันจะต่อกัน2ขดนะครับลักษณะที่เป็นต่อเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นชุดเดียวกันนะครับชุด B ก็เช่นเดียวกันชุด C ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อ่าตามรูปซ้ายนะครับตามรูปซ้ายก็จะเห็นได้ว่า มีโรเตอร์เป็นสนามแม่เหล็กขั้วแม่เหล็ก2ขั้วนะครับเป็น2โพลด้วยกันนะครับคราวนี้ว่าจะให้ขั้วมอเตอร์นี้ซึ่งเป็นโรเตอร์นี้หมุนทางซ้ายหรือหมุนทางขวานั้นนะครับเราจะปล่อยกระแสยังไงนั้นนะครับผมขออธิบายดังนี้ก็คือว่าการทํางานใน1รอบนะโรเตอร์หมุนไป1นรอบเนี่ยเราจะต้องใส่ไฟทั้งหมดเนี่ยหจังหวะ นะครับไม่ว่าหมุนซ้ายก็ดีไอหมุนตามเข็มนาฬิกาก็ดีหมุนตัวเข็มนาฬิกาก็ดีเนี่ยนะครับเป็น6จังหวะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอไปชี้ไอตำแหน่งอีกทีหนึง่งนะครับถ้าให้โรเตอร์นี้หมุนตามเข็มนาฬิกานั้นนั้นจังหวะที่1น,นี้เราก็จะปล่อยไฟบวกนะครับเข้าที่กด A นะครับแล้วก็มาออกไฟลบที่ B นะครับส่วน C นั้นให้หยุดจ่าย ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิวตันนะเป็นกลางเป็นศูนย์นะครับไม่หยาไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นเราจะมีขดลวดกระแสที่ไหลผ่านขดลวดอยู่2ชุดก็คือชุด A นะจากต้นมายังจุดกึ่งกลาง <c oughs> เขาเรียกจุดคอมมอนนะครับจุดคอมมอนแล้วก็มายังจุด B เพราะฉะนั้นไฟบวกจะต่อที่ A นะครับไฟลบจะต่อที่ B นะครับจังหวะที่1น,นะครับก็จะทำให้ โรเตอร์เนี่ยหมุนไปทางขวานะครับซึ่งโรเตอร์ก็แทนขั้วแม่เหล็กตรงนี้หมุนไปทางขวานะครับต่อไปจังหวะที่2นะครับให้โรเตอร์นี้หมุนต่อเนื่องเพื่อที่ให้โรเตอร์หมุนต่อเนื่องนี้ในจังหวะที่2นี้ก็คือว่าก็ให้ต่อไฟบวกเข้าที่ C นะครับไฟลบยังอยู่ที่ B อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็กระแสก็จะไหลตามนี้มาตรงนี้นะครับก็จะเกิดการ เขาเรียกว่าชิปของสนามแม่เหล็กนะครับไปอีกขั้วหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับต่อไปจังหวะที่3นะครับก็คือว่าไฟบวกก็ยังอยู่ที่ C นะครับแต่ไฟย้ายไฟลบมาไว้ที่ A นะครับจังหวะที่3เพราะฉะนั้นจะทําให้กระแสไหลาตามนี้ไหลาจากกด C ไปยังกด A นะครับตัวน,นี้จังหวะที่3นะครับต่อไปจังหวะที่4นะครับ ให้ย้ายไฟบวกมาไว้ที่ B นะครับแล้วก็ไฟลบยังอยู่ที่ C นะครับเพราะนั้นกระแสก็จะไหลาตามนี้ไหลตามนี้นะครับจาก B ไปหา A นะครับก็จะเกิดการชิปที่ต่อเนื่องนะชิปอของสนามแม่เหล็กที่ต่อเนื่องเพราะนั้นโรเตอร์ที่เป็นขั้วแม่เหล็กถาวรก็จะหมุนตามไปนะครับหมุนตามไปมาถึงจังหวะที่5นะครับ ไฟบวกนะครับก็ยังไว้ที่ b นะครับส่วนไฟลบย้ายมาไว้ที่ C นะครับเพราะฉะนั้นก็กระแสก็จะไหลาจากขด b ไปยังขด C นะครับตนนัวนี้นะครับขด 4, นะครับต่อไปจังหวะที่6สุดท้ายก็คือย้ายจากาไฟบวกมาไว้ที่ a นะครับแต่ว่าไฟลบยังอยู่ที่ c อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ จะเกิดการไหลของกระแสจากขด a ไปยังขด c นะครับราะนั้นมันก็จะมีกระแสไหลไอ้มีสนามแม่เหล็กเนี่ยเปลี่ยนไปครบ360องศาพอดีนะครับราะนั้นโรเตอร์ก็จะหมุนไปครบ360องศาพอดีนะครับอันนี้คือการหมุนไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูตำแหน่งฮอลนะครับขณะที่เราลปล่อย สนามแม่เหล็กในตำแหน่งที่1นะครับเพราะนั้นฮอลล์สตัวนั้นฮอลตัวที่1ฮอลตัวที่2ตัวที่3เพราะนั้นจะเป็น1 1 0งหนะครับตัวนี้ก็ยังเป็น1 1 0นะครับตอนนี้จะเป็น0 1 0นะครับตรงนี้ก็เป็น0 1 1แล้วก็จะเป็น0 0 1แล้วก็จะเป็น1 0 1แล้วก็จะเป็น1 1 0นะึ่ะไปแบบนี้ตลอดนะไอ้น,นี่เป็นสัญญาณฮอลเอาพุทออกไป นะครับตัวนี้เพื่อที่จะไปบอกให้คอนโทรลเลอร์รู้ว่าจะปล่อยกระแสไปตามจังหวะซีเควนต์หนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับตัวนี้นะครับไอ้สัญญาณตัวนี้แหละเป็นสัญญาณที่สําคัญที่เราจะต้องไปเอาไปออกแบบนะออกแบบวงจรเขาเรียกว่าวงจรเดโคเดอร์นะครับเพื่อที่จะสั่งให้เปิดเกตของซิกบิตนะครับจ่ายกระแสไปตาม ไปตามที่ต้องการตัวนี้เพื่อให้เกิดการหมุนอย่างต่อเนื่องของตัวโรเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับพอจะเข้าใจไหมนะักศึกษานะฮะก็พยายามเข้าใจนะนะครับอาจารย์เองก็ยังไม่เข้าเข้าใจนะครับก็ยังงง,ง,ง,งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่ว่าขอให้จินตนาการตามนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองนะครับก็เรามาดูอีกรูปหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้นะเราจะพอเข้าใจดียิ่งขึ้นนะอีกนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ว่าไอ้ตรงจังหวะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะครับเป็นอย่างไรนะครับลองมาดู นะครับจังหวัดชี้กันอีกแล้วนะครับมาดูจังหวัดที่1อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่1อยู่ตรงนี้นะครับฮอนเซนเซอร์ก็จะลา่งานมาเป็น001ตัวดีถ้าฮอนเซนเซอร์รายงานมาเป็น101นะครับส่งสัญญาณเอาพุตออกมาเป็น101นะครับไอตรงนี้ก็จะจ่ายกระแสตามนี้ก็คืออ่า อันนี้ขั้ว a ขั้ว b ขั้ว c นะครับอันนี้ไฟที่กดสเตเตอร์นะครับก็จะมีเป็นไฟบวกนะไฟบวกเข้าที่ a นะครับเสร็จแล้วก็ที่ b ที่ b นี้ก็จะเป็นไฟลบนะไฟลบแล้วก็ที่ c นี้นะครับที่ c นี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะชิปมาจังหวะที่ที่สองนะครับจะเป็นแบบนี้ จังหวะที่1ก็จะเป็นแบบนี้จังหวะที่2จังหวะที่3ม,มาดูจังหวะที่3จังหวะที่3นี้นะครับเอ A, ก็จะถูกอยู่ที่นิวตันก็คือ floating ก็คือว่าไม่มีการจ่ายกระแสนะครับต่อไป B นะครับก็จะถูกจ่ายไฟลบนะครับมาที่ไฟลบนะครับต่วน C, C ก็จะจ่ายไฟบวกนะครับ พระฉะนั้นเมื่อเป็นเงื่อนไขตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับจะเกิดการหมุนของโรเตอร์เพราะพอหมุนของโรเตอร์ปั๊บเซนเซอร์ก็จะรายงานมาเป็น110นะฮะกลับไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับพอกลับไปที่คอนโทรลเลอร์ปั๊บมันก็จะเกิดเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้น101นะครับ1เอ้ย010นนะครับพอ 010ปั๊บเนี่ยเราก็จะจ่ายไฟอย่างไรนะครับก็คือต้องจ่ายไฟที่จังหวะที่4ก็คือว่าที่ A นะจะถูกจ่ายไฟลบนะแล้วก็ที่ b จะถูกจ่ายไฟบวกนะครับจ่ายไฟบวกส่วนที่ C นะครับที่ C นั้นก็คือจ่ายนิวตันก็คือจ่ายที่ไม่นำกระแสนะครับปลด ขั้วออกนะครับไม่นํากระแสเพราะฉะนั้นเมื่อจ่ายไฟในขณะที่เป็นเงื่อนไขตัวนี้นะครับปับ๊บมันก็จะเกิดเซนเซอร์มันจะเกิดการหมุนของโรเตอร์ไปยังตําแหน่ง011น่ 11, นะครับ011นะครับแอดวานไปเรื่อยๆนะครับรายงานไปเรื่อยๆจนจนจนถึงตำแหน่งที่6แล้วก็ย้อนกลับมาที่ตำแหน่งที่1ใหม่นะครับมันก็จะวนอยู่แบบนี้นะครับ มันก็จะเป็นโคร loop วนอยู่แบบนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้น,นี้คือเวฟฟอร์มที่เราจะต้องนำไปออกแบบวงจรท i ิกบิตไดเวอร์ iver, อีกทีหนึ่งนะครับต,ต,ตัวนี้กรนี้ก็ในวงจรท i ิกบิตไดเวอนะครับในวงจรท i ิกบิตไดเวอนั้นนะครับเขาจากการไล่กระแสนะครับเราเห็นได้ว่าเราก็จะมาทำเป็นเทเบิลนะครับเทเบิลของ การหมุนเดินหน้าแล้วก็การหมุนถอยหลังนะครับการหมุนเดินหน้านั้นนะครับก็คือ,อเราจะมีตารางของไดรเวอร์เอาพุตอยู่นะครับทางขวามือที่เป็นกรอบสีแดงนะครับส่วนกรอบสีฟ้านั้นนะครับส่วนกรอบสีฟ้านั้นก็คือจะเป็นเซนเซอร์อินพุตนะครับไอฮอลลอินพุตเซนเซอร์ที่ฟีดแบ็กกลับมานะครับตัวนี้ฟีดแบ็กกลับมานะครับ จะเห็นได้ว่าเราก็จะมาแทนว่าถ้ามีกระแสไหลนะครับถ้ามีกระแสไหลก็คือต่อไฟบวกก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็ถ้าต่อไฟลบก็จะเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นจะมีสัญญาณแค่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแทนไฟบวกไฟลบนั่นเองนะครับส่วนฮอร์เซนเซอร์นั้นนะครับส่วนฮอร์เซนเซอร์นั้นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งก็จะแทนโลจิกศูนย์โลจิกหนึ่งโลจิกศูนย์ก็คือศูนย์โวลต์ โลจิกหนึ่งก็คือ5โวลต์นั่นเองนะครับออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็สรุปสรุปก็คือว่าใน6จังหวะนั้นนะครับแต่ละจังหวะนั้นนะครับแต่ละจังหวะนั้นนะครับจะมีโลจิกอะไรแล้วก็จะส่งเอา์พุตเป็นแบบไหนนะไปยังซิกบิตนะครับตามตารางนะครับอันนี้เป็นตารางสําหรับทําให้มอเตอร์เนี่ยหมุนเดินหน้านะครับ C.W. คือค็อกไว้นั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็คลอคไว้แอนด์ไดบิดนะครับโดยฮอรนเซนเซอร์นั่นเองนะครับเพราะนั้นตารางตัวนี้แหละเราจะไปออกแบบวงจรซิกบิดไดเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับวงจรเขาเรียกว,วงจรดิโคเดอร์นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดนะเดี๋ยวเราจะต้องติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับไอตรงนี้ก็จะเป็นกาบิดนะทเทเบิลน,นะครับ ของ Input แล้วก็ของ d ดเวอร์เอาพุนะในการที่จะทำให้เกิดการหมุนนะครับหมุนอถอยหลังนะของ d c ซีโมดีซีบัเมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นตามตารางนี้เราวงจรตัวเขาเรียกว่าบัสเล็ตคอนโทรลเลอร์นี้นะครับจะ,ะเก็บไว้ในเทเบิลนะครับตัวนี้ เก็บไว้ในเทเบิลนะครับเราจะเห็นได้ว่า,าการควบคุมเดินหมุนซ้ายหรือหมุนขวาของดีซีแบตเตอรมอเตอร์นั้นนะครับ,นะรบก็จะดึงเอาเทเบิลตัวนี้มาใช้นะครับเพราะฉะนั้นในวงจรคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะจะต้องมีเทเบิลนะ ตัวนี้ฝังอยู่ในวงจรดีโคเดอร์นะว่าไม่ว่ามอเตอร์จะหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับเพราะนั้นมันจะมีขาบังคับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราเรานำไปใช้ในฝังไว้ที่ข้อต่อของแขนกลหรือหุ่นยนต์นี้นะครับาสายหนึ่งที่เ,เราไอการควบคุมนี่เดินหน้าและถอยหลังนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้น จะต้องมีขาที่กำหนดว่าจะให้หมุนเดินหน้าหรือถอยหลังเพื่อที่จะดึงเพื่อที่จะคอนโทรลเลอร์นี้ก็จะเอาไอ้ตารางงัดงัดเอาตารางตารางอันนี้เอามาขับเอาพุทนะครับให้มอเตอร์นั่นหมุนเดินสะเดินหน้าหรือถอยหลังออกมานะครับ,รบ,รบอีกทีหนึ่งนะครับจากาเราได้เ,เรียนรู้ เรื่องอาตารางการขับมอเตอร์ DC b u บัสเนะครับให้เดินหน้าหรือถอยหลังมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดบล็อกการทำงานของอวงจรขับวงจครควบคุมมอเตอร์นะ DC ัสเลตอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วๆไปนะครับ จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะผมขออนุญาตอธิบายนะครับจะได้เข้าใจนะครับวงจรตัวนี้จะฝังอยู่ในชิปตัวเดียวกันนะครับเราเรียกว่า,า DC Bullet Controller Motor Controller ชิปนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์หนึ่งซึ่งของบริษัท Free Scale นะครับเขาได้ผลิตออกมานะครับ คราวนี้ผมขออนุญาตนำเอาบล็อกแดแกรมตัวนี้มาใช้นะครับถือเป็นมาตรฐานทั่วๆไปนะครับของการควบคุม DC b ีบัสเล็มอเตอร์นะครับแล้วก็ไอชิปตัวนี้แหละก็จะไปฝังไว้ในส่วนของคอนโทรเลอร์ของระบบคอนโทรเลอร์อีกทีหนึ่งนะครับคือ,อส่วนของตัวอคอนโทรลแ,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 แอคจูเอเตอร์คอนโทรลอีกทีหนึ่งนะครับเอาเรามาดูส่วนการทำงานของมันนะครับ บนสุดนะก็คือเป็นขาที่จะไปต่อนะขา14บตัวนี้นะครับ i c ชิปเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดเนี่ย2ี่สิบดขานะครับชิปตัวนี้นะครับจะมียี่สิบดขาแต่ละขานี้นะครับจะต่ออยู่ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะครับและผมขออธิบายเป็นส่วนๆไปนะครับส่วนบล็อกบนนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น Fa ลนะครับก็คือ ฟาวเอาพุ t หมายถึงว่ากรณีที่ผิดพลาดมันจะมีอินดิเคเตอร์ไฟอินดิเคเตอร์เกิดขึ้นนะครับเป็นไฟเอาพุดต่อมายังขา14นะครับเพราะฉะนั้นขา14นี้ก็จะมีไฟเอาพุทเกิดขึ้นกรณีที่เกิด e er อ r ร์เลนะครับหรือเกิดการไร้ผิดพลาดนะครับต่อไปตัวนี้บล็อกที่บล็บอกที่2ถัดลงมานี้นะครับบล็อกนี้ จะเป็นเขาเรียกว่าท็อปไดเอฟบุต <c oughs> ขออภัยนะครับเพราะนั้นไอ้ท็อปไดเอฟบุตตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมี A ท็อป B ท็อป C ท็อปนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นการไดเอฟที่ขดไอ้มอสเฟตตัวบนนะครับเอาไปไดเอฟมอสเฟตตัวบนนะครับ A ท็อป B ท็อป C ท็อปนะครับซึ่งจะออกที่ขา2ขา1แล้วก็ขา24 นะครับ A B C นะครับต่อไปบล็อ,อกล่างถัดมานะครับขาย21ขาย20แล้วก็ขาย19นะครับ <c oughs> จะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่า bottom d i e output ก็คือ,อาจาก A Top เพราะนั้นมาขาย21ก็จะเป็น B A bottom นะแล้วก็จากา B Top ก็จะเป็น B bottom ในขาย20 จาก C Top ก็จะเป็น C b บ t t ทอมในคาสิานะครับเพราะนั้นวงจรได้ตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดอีกทีนึ่งของวงจรนะครับเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือว่า,าสัญญาณที่จะไปไดซิ i บิตไดเวอร์นี้ก็จะมี6เส้นด้วยกันนะครับเส้นที่1คือ A Top ด t ทับไอเอทแล้วก็ C ี top, แล้วก็ A อบัตท m มซีบีบัตทมแล้วก็ C ี o บัตทมนะครับหเส้นด้วยกันอันนี้จะไปส่งไปยังเกตไดเวอร์ uh, อีกทีหนึง่งนะครับส่วน <c oughs> ส่วนส่วนที่เป็นสัญญาณเคอร์เรนลิมิตนะครับ c u r ร์เรเส้น ตัวนี้ก็จะมีขา9กับขา15นะครับขาเก้าขาสิบห้ามาดูที่ขา15นะครับขา15นี้นะครับจะมีโวลเตจเรฟเลนซ์ร้0ยมิลลิโวลต์หมายความว่าไอ้ตัวนี้ขา9นี้จะไปต่อกับค่าตัวต้านทานที่เรียกว่าชั้นรีเิสเตอร์นะครับถ้าชั้นรีเิสเตอร์มีแรงเคลื่อนตกค่อมประมาณ100มิลลิโวลต์นะครับไอ ไอตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับจะส่งสัญญาณหนึ่งนะครับส่งสัญญาณหนึ่งออกมาไอที่ latch นะครับหรือว่าส่วนนี้ส่วนนี้เราเรียกว่าส่วนที่ผลิตสัญญาณ control speed นั่นเองนะครับส่วนสัญญาณ control speed ตัวนี้ออกมาสัญญาณไดรนะครับสัญญาณขับ six bit ตัวนี้ออกมานะครับให้ไปหยุดการทำงานหยุดทันทีเลยนะครับแล้วก็โชว์สัญญาณเออเล์ออกมานะ ว่าเกิดการโอเวอร์โหลดเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับเพราะนั้นวิธีการก็คือว่าจะต้องปิดระบบแล้วก็เปิดใหม่นะครับ e อ r ร์เ er ก็จะถูกยกเลิกไปนะครับส่วนบล็อกตรงนี้เราเรียกว่าโรเตอร์โพสิชันดีโคเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ฝังเทเบิลนะที่เราได้เรียนรู้มาเมื่อกี้นี้นะครับที่กูได้อธิบาย ไว้2เทเบิลคือเทเบิลเดินหน้ากับเทเบิลถอยหลังนะครับไอตัวนี้จะถูกต่อมาจากเารับสัญญาณมาจากเซนเซอร์ A เซนเซอร์ B เซนเซอร์14นะครับสามเส้นนะครับตัวนี้จะเข้ามาแล้วก็จะมาแปลความหมายนะครับแล้วก็จะเปิดเทเบิลออกมามาขับสัญญาณเอาพุทธไอ้ทั้ง6เส้นตัวนี้นั่นะคือ A อทับบีทัทแล้วก็ A อปทอมบีประทอม C ประทอมอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่จะฝังเทเบิลเอาไว้ y นะครับแล้วก็เอาเสัญญาณ A เซนเซอร์เอเซนเซอร์บีเซนเซอร์เนี่ยเป็นเงื่อนไขในการที่จะเปิดแต่ละ Sequence s t e ็นะครับออกมานะครับเพื่อจะมาขับเพราะฉะนั้นอไอ้ตัวนี้จึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดจังหวะการขับนะที่จะเปิดเกตของซิกบิตมอสเฟตที่เป็นซิกบิต ตัวไหนนะเพื่อให้เกิดเกิดเราเรียกว่าเกิดสนามแม่เหล็กที่หมุนไปรอบๆได้นะครับจังหวะต่อไปจังหวะต่อไปได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้มันก็จะมีะตัวควบคุมอยู่ตัวหนึ่งก็คือสัญญาณควบคุมก็คือเดินหน้าถอยหลังเพราะฉะนั้นก้วที่ต่อเอามาต่อให้หมุนไอเดินหน้าหรือถอยหลัง คือสัญญาณจากโรบอทคอนโทรเลอร์นะครับก็จะต้องมาบอกตัวนี้ว่าให้ขับเดินหน้าหรือถอยหลังมอเตอร์นะครับก็คือสัญญาณขาที่3ตัวนี้นะครับก็คือ forward reverse นะครับก็จะถูกต่อมาต่อไปจากไอตัวนี้จะถูกฟิกไว้ที่120องศาหรือ60องศาอันนี้เป็นเขาเรียกว่า,าเป็นตัวปรับว่าเป็นมอเตอร์ชนิดไหนที่เขาวางขดลวด 60องศาหรือวางขดลวด120องศานะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกนะครับเป็นตัวเลือกขา22นี้นะครับส่วนขา7ตัวนี้นะครับขา7ตัวนี้เป็นตัวที่จะส่งเอาพุทธเอนเนอเออกไปนะครับไปขับเพราะฉะนั้นกรณีที่แขนกลนะครับถูกล็อกหรือ e er อ r ร์เกิดขึ้นไอต้ตรงนี้จะส่งสัญญาณ1ไอ้ส่งสัญญาณ0ูนย์ออกไปนะครับ พอส่งสัญญาณศูนย์ออกไปปั๊บเนี่ยนะครับส่งสัญญาณโลจิกศูนย์นะไปที่ขาเจ็ดปั๊บแขนกลนั้นก็จะถูกล็อกเอาไว้เพราะว่ามอเตอร์จะหยุดหมุนนะครับตัวนี้นะครับเป็นขาควบคุมทั้งหมดนะครับอยู่ทุกอย่างนี้จะถูกส่งไปที่โรเตอร์โพซิชันดีโคเดอร์แล้วก็เขาเรียกว่าเกตเกตไดเวอร์ตัวนี้นะครับเกตไดเวอร์ไอ้ไม่ใช่เกตก็คือโลจิกเกตไดเวอร์ ที่จะไปออกเอาพุตธนะไปขับมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ตัวนี้จะเป็นไอ้โรจิกเกตนะก่อนที่จะไปสวิตช์ไอ้ทรานซิเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อไปขับเกตอีกทีหนึง่งส่งสัญญาณไปขับเกตอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสัญญาณควบคุมสปีดจะอยู่ด้านล่างนะครับจะให้หมุนช้าหรือหมุนเร็วก็คือสัญญาณเอามาควบคุมสัญญาณ P w M นะครับ P w M นั้นนะครับเราจะได้ได้เรียนรู้มาแล้วว่าคือสัญญาณที่เป็นพันบวกแล้วพันลบนะครับที่มีพันบวกไอพันบวกไอความกว้างของพันบวกนะครับมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่ตัวคอม parator ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนตัวนี้กับไออ M ฟแอมสตัวนี้จะทำหน้าที่ผิดสัญญาณ P w M นะออกมานะครับ เอามาเป็นตัวที่จะสวิตสัญญาณเอาพุทธที่จะไปขับซิกบิตนะครับทั้ง6สายเส้นนี้นะครับให้เป็นไปตามาความเร็วนะครับให้เป็นไปตามไอค่า PWM นะครับมีค่ามากหรือน้อยนะครับอยู่ที่การปรับตัวนี้ปรับแรงเครื่อ,อน reference ต,ตัวนี้นะครับเอามาก็คุมไ ตัวคอมพิวเตอร์สตัวตัวนี้นครับออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือมันอยู่ภายในชิปมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับเราแค่เรียนรู้หลักการทํางานของมันเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นไงเข้าใจไหมนะครับไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่ายังไงก็ต้องเข้าใจนะครับอไอเราสามารถนำเอาชิปตัวนี้ไปใช้งานได้ก็แล้วกันนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่นะครับเพื่อที่จะเพราะว่าการควบคุม DC มอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆหลายๆคนนะที่ที่ยังไม่เข้าใจตัวนี้นะครับเพราะนั้นส่วนนี้เราได้เรียนรู้นะครับการทำงานของชิปตัวนี้แล้วเนี่ยเราสามารถนำชิปที่สามารถ คอนโทรลดีซีบัลเลตมอเตอร์เนี่ยไปใช้งานได้เนี่ยก็โอเคแล้วล่ะนะครับคราวนี้มาดูว่าวงจรจริงๆนะครับ <c oughs> เขาทำงานอย่างไรนะครับอันนี้เป็นวงจรจริงๆของเบอร์เอ็มซีเอ็ามศูนย์สามสานะครับ 30335นะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์เบอร์เบอร์ที่ใชเ้เบอร์ทั้งหมดนี้มี28ขานะครับเป็นเป็นเป็น IC ชิป28ขาซึ่งได้สั่งซื้อมานะครับเพื่อที่จะมาทดลองแล้วก็เอามาประกอบเป็นโครงงานนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ไม่มีขายในประเทศไทยนะครับถ้าจะสั่งซื้อมาก็จะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศมานะครับ เพราะว่าการสร้างไอ DCBL มอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่า DC b u l เลตคอนโทรลเลอร์นั้นส่วนใหญ่จะซื้อมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับเราไม่ได้ผลิตขายแต่ว่าผมพยายามที่จะทำไอตัวตัวนี้เอามาเพื่อที่จะมาเรียนรู้กันนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าวงจรที่ที่ต่อนะครับก็จะประกอบด้วย ส่วนที่เป็นเอาพุทนะส่วนที่เป็นอินพุตแล้วก็ส่วนที่จ่ายไฟนะครับผมขออนุญาตอธิบายส่วนการทำงานของมันนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวคิดที่จะนำไปใช้นะครับไอตัวนี้เป็นชิปนะที่ได้เรียนรู้มาเมื่อกี้นี้นะครับเรารวมเป็นชิปตัวเดียวกัน <c oughs> นะครับคราวนี้มันจะมีขั้วต่ออยู่ขั้วหนึ่งนะ ก็คือเซนเซอร์มันจะมี5เส้นนะครับตรงนี้เป็นสายสัญญาณไอันี้เป็นไฟบวก5 v โวลต์นะครับไฟบวก5 v โวลต์นี่ถูกแบ่งมาจากาขาขาแนะครับขา8ตัวนี้นะครับขา8ตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟจากไฟขับมอเตอร์กี่โวลต์ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่เกิน36 v โวลต์นะครับ จากขา 17, 18ตัวนี้นะครับมันก็จะมีไฟ5โวลต์ออกมาที่ขา8นะครับไฟ5โวลต์นี้ก็จะถูกไปเลี้ยงเซ็นเซอร์แล้วถูกไปเลี้ยงวงจรไอ้พวกคอนโทรลสปีดทั้งหลายนะครับแล้วก็ถูกเลี้ยงวงจรโลจิกในในชิปเพราะนั้นตัวนี้จะมีวงจรเลกเเรอยู่ภายในนะครับ <c oughs> จะออกไฟ5โวลต์เนี่ยประมาณ5โวลต์อยู่ขา8นะครับมาเลี้ยงเซ็นเซอร์ห้องเซ็นเซอร์ของมอเตอร์นะครับแล้วก็ มันจะมีขั้วต่อเซนเซอร์ A B C อันนี้จะต้องไปต่อเข้าที่มอเตอร์นะครับแล้วก็มีกลาวอีกเส้นหนึ่งนะครับตัวน,นี้ออกมาเพราะนั้นที่ขา4นะครับเป็นเซนเซอร์ A อ่า B แล้วก็ C นะครับส่วนขา8นี้ก็คือเป็นไฟบวกนะเพราะฉะนั้นขั้วต่อน,นี้ก็จะไปต่อที่เซนเซอร์ไปต่อที่ขา5เส้นสาย5เส้นนะครับ ที่เป็น5เส้นที่เป็นเซนเซอร์เส้นเล็กๆนะครับ5้เส้นนะครับต่อนะครับส่วนขา1718ตรงนี้นะครับจะต่อมาจากไฟเข้ามอเตอร์เพราะฉะนั้นไฟเข้ามอเตอร์ตัวนี้นะครับเนื่องจากไฟเข้ามอเตอร์เนี่ยสูงมีค่าส,สมมุติว่าเป็น4 8โวลต์นะครับหรือ6 0สโวลต์เพราะฉะนั้นไอไฟ60โวลต์เนี่ยมันจะมาต่อตรงๆเข้าตัวชิปไม่ได้ เพราะว่าต,วตัวตัวชิปจริงๆแล้วเนี่ยรับแค่ไม่เกิน36โวลต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิน36โวลต์เพราะนั้นจะต้องมีวงจรเขาเรียกว่าวงจรป้องกันนะครับการจ่ายไฟเกินนะครับหรือว่าวงจร power regulation นะครับอันนี้เป็นลีเนียนะครับ regulate นะครับเพื่อที่จะจ่ายไฟไม่เกิน36โวลต์นะครับ เข้ามาที่ขา 17, 18ตัวนี้นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวชิปไม่ว่ามอเตอร์นี้จะใช้ไฟกี่โวลต์ก็ตาม 48, 60โวลต์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะต้องผ่านวงจรซีรีส์เรกูลเลเตอร์นะครับให้เหลือไฟไม่เกิน36โวลต์นะครับตัวนี้ครับ36โวลต์นะครับส่วน สายที่ไปต่อไปยังซิกบิตไดเวอร์นะครับซิกบิตไดเวอร์นี้นะครับก็จะมี6เส้นนะครับก็คือต่อที่ขา2ขา1แล้วก็ขา24นะเป็น A อทับบีทับสีนะครับส่วน <c oughs> ขา19ขา20ขา21นะครับก็จะไปต่อที่วงจรเกตไดเวอร์ของซิกบิตไดเวอร์นะครับก็คือ เป็นส่วนล่างก็คือเป็น A-Bottom B-Bottom แล้วก็ C-Bottom นะครับส่วน 1N5819 นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นช็อตกี้ไดโอดนะครับเพื่อที่กรณีที่มันได้เนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าโวลเตจรีเวิร์สเกิดขึ้นนะครับไอตัวนี้ก็จะบายพาสนะครับบายพาสน,นะครับครบรูปของมันของเก t ไดเวอร์อีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็ ส่วนสัญญาณเบรกเบรกมอเตอร์นี่คือการตัดไฟได้นี่ออกจากออกจากซิกบิดนะครับให้ซิกบิดนี่อยู่ในสภาพที่เป็นฟล o a ต i ิ้งนะครับลอยเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณไอ้สัญญาณเบรกตัวนี้นะครับก็จะทำให้ไม่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 ไม,ไม่ไม่ใช่ตัดไฟนะผมอธิบายผิดก็คือว่าให้ซิกบิดตัวนี้นะครับทำการช็อตคั่วที่ มาขับมอเตอร์นะช็อตขั้วที่จะมาขับมอเตอร์ตัวนี้นะครับสามเส้นนะตัวนี้ขดลวดเนี่ยที่จะมาขัดขับมอเตอร์เนี่ยช็อตกันนะครับสั่งซิสบิดซิกบิดเนี่ยช็อตกันเพราะฉะนั้นเมื่อขั้วมอเตอร์ช็อตกันเนี่ยปั๊บอ่าโรเตอร์นี้ก็จะถูกล็อกนะก็คือคอเขาเรียกว่าฟาสต์สต็อปนะครับหยุดหยุดเหมือนกับมอเตอร์ที่สาธิตมานะครับเมื่อกี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เ,เราเรียกว่าขาเบรก เพราะฉะนั้นที่โรบอทคอนโทรลเลอร์นะครับที่โรบอทคอนโทรลเลอร์นั้นในการที่หยุดมอเตอร์อที่แขนข้อต่อของอจอยใดจอยหนึ่งนี่นะครับที่มอเตอร์ไอ้รบอทคอนโทรลเลอร์นี้จะส่งสัญญาณโลจิกหนึ่งออกมานะครับในการเบรกนะครับเวลาเบรกนี้ก็คือส่งต้องส่งโลจิกหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสวิตช์นี้คลสปั๊บนะมัน มันไม่ได้เบรกนะครับก็เป็นการทํางานปกตินะครับส่วนสัญญาณเดินหน้าถอยหลังให้ต่ออยู่ที่ขา3นะครับแล้วก็สัญญาณ enable นะครับที่ต่อมาจากระบบคอนโทนเลอร์ก็จะถูกต่อที่ขา7นะครับว่าโอเคนะจะให้ได้นะจะได้เดินหน้าหรือถอยหลังอยู่ที่สัญญาณขา3นะครับตัวนี้ออกมานะครับส่วนสัญญาณขา14นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น indicator for a ฟ fault indicator นะครับ สำหรับโชว์ว่าเกิดการโอเวอร์เคอร์เรนต์เกิดขึ้นแล้วนะนะครับโอเวอร์เคอร์เรนต์นั้นก็คือขาเก้าท่านเองนะครับต่อไปอยังซิกบิตครับได้รับสัญญาณมาส่วนการควบคุมสปีดหรือความเร็วนะครับออยู่ที่โพเทนเชียลมิเตอร์ตัวนี้ร้อยเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโรบอทคอนโทรลเลอร์เขามีสัญญาณคอนโทรลสปีดมาเราก็ย้ายจัมเปอร์มา มาเข้าตรงนี้นะมาต่อเข้าที่จุดนี้นะครับก็ระบบคอนโทรเลอร์ก็จะส่งสัญญาณคอนโทรลสปีดมาว่าตอนนี้นะไอแขนกลนี้ยังไปไม่ถึงเป้าหมายให้เร่งสปีดปี๊ดจะไปนะครับให้ถึงใกล้ๆแล้วค่อยๆสโลว์ออมานะครับตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นก็รบบทคอนโทรเลอร์ก็จะ,ะสั่งสัญญาณพันวิทนี่ให้หมุนไอให้มอเตอร์ตัวที่เป็นจอยนี่หมุนเร็วหรือหมุนช้า เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนะไปถึงตำแหน่งเป้าหมายให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็ไปเบรกหยุดณจุดนั้นคือสัญญาณเบรกก็จะต้องอส่งมาพร้อมกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเลยไปก็จะต้องให้กลับนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาโรบอทคอนโทรเลอร์็็ส่งสัญญาณมาเนี่ยนะครับว่าตอนนี้ระหว่างจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับเป็นระยะทางที่ไกล เพราะนั้นเขาจะเร่งมอเตอร์พอไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบถึงเ,เป้าหมายแล้วเนี่ยเขาจะเบาเขาเขาจะโลมอเตอร์นะครับคือเขาจะรีความเร็วมอเตอร์ให้ไปถึงจุดเป้าหมายตรงที่สุดนะครับใกล้เคียงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันมันก็เหมือนกับการเบรกนะครับแต่ว่าการชะลอความเร็วแล้วก็เบรกนะครับอีกทีหนึ่งมันก็จะถึงเป้าหมายได้ตรงไม,ไม่เลยไป นะถ้าเลยไปต้องย้อนกลับมาเนี่ยเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็สัญญาณเบรกแล้วก็สัญญาณคอนโทรลสปีดก็จะถูกต่อเข้าไปยังรบบทคอนโทรเลอร์อีกทีนึงนะครับตัวนี้แล้วก็สัญญาณเดินหน้าก็ถอยหลังด้วยนะครับพวกนี้จะต้องถูกต่อไปอยังรบอทคอนโทรเลอร์อีกทีนึงถ้านําไปใช้ในคุณยนต์หรือแขนกลนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสัญญ,ญาณไอเป็นส่วนของคอนโทรลเซอร์กิต นะครับคอนโทรลเลอร์ Controller, นะครับคราวนี้เรามาศึกษาอยู่อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าซิกบิ t ไดเวอร์ iver, นะครับคราวนี้มาดูซิกบิ t ไดเวอร์นะครับซิกบิดไดเวอร์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ตัวเล็กๆเนี่ยสามารถสร้างซิกบิ t ไดเวอร์เนี่ยต่อกับส่วน IC g a เก c o คอนโทรลเลอร์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นไอมอเตอร์ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับเราจะใช้ไอมอสเฟตชนิดที่เป็น P Channel อยู่ข้างบนแล้วก็ N Channel อยู่ข้างล่างนะครับซิก t อย่างอธิบายเมื่อกี้นี้นะครับมันจะเป็น6ตัวเพราะฉะนั้นขานี้ก็จะต่อกับ A Top B Top C Top ส่วนขาข้างล่างก็จะเป็น A Bottom B om, B, b o t t o m C Bottom นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัญญาณส่งมาปับ๊บนะครับ ไอตัวนี้จะนำกระแสไอตัวนี้นำกระแสหรือไอตัวนี้จะนำกระแสแล้วแต่ซีเควนต์จังหวะ A top B top C top นะครับไอส่วนตัวนี้เป็นตัวสวิตช์นั่นเองนะครับท้่ส่งมาจากตัวคอนโทรลเลอร์เมื่อกี้นี้นะครับตัวคอนโทรลเลอร์เมื่อกี้นี้เราเรียกว่าเกตไดเวอร์เพราะนั้นมอเตอร์จะตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะครับมันเราก็จะใช้มอสอร์เฟตที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กตามไปด้วยนะครับให้มีกำลังกระแสพอเหมาะที่จะขับได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมันมีกระแสไหลามากนะไอชั้นรีสิสเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมีค่าประมาณ0.1โ oh อมนะครับประมาณนะี0ถึง0.5โอหมเนี่ย oh นะครับมันจะมีกระแสไหลเกิน100มิลลิโวลต์ไปที่ขา9กนะครับก็จะสั่งสั่งระงับทันทีเลยนะครับก็ครบจบการทำงานของอ DC b u s l e t คอนโทรลนะครับไดเวอร์ iver, ทั้งคอนโทรลทั้งไดเวอร์นะครับหวังว่าคงพอจะเข้าใจนะครับการทำงานของมันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะต้องไปเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่ตัวโครงสร้างของ DC b u บัลเลตมอเตอร์แล้วก็ าการทำงานของ DC b u บาร์เรลมอเตอรวมถึงาการออกแบบระบบการขับและการควบคุม DC b u บาร์เรลมอเตอร์มานะครับพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้เราคงจะต้องอจบเพียงแค่นี้แต่ว่าพอตอนต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องอ วงจรที่เป็นเขาเรียกว่าเกตไดเวอร์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญเพราะว่ากรณีที่กุนยนต์หรือว่าจอยตัวใหญ่ๆเนี่ยต้องใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยเราเราจะต้องมีวงจรเกตไดเวอร์มากไอที่ซับซ้อนกว่านี้แล้วก็มอสเฟตตัวนี้นะครับมันจะใช้ไม่ได้นะเป็นมอสเฟตตัวเล็กๆเราต้องใช้พวก i g b t นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะครับขอให้ติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ